สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เราได้หอยกาบมาค่ะพอดีเพื่อนที่ทำงานนะคะไปเก็บมาแล้วเราก็เลยขอมานะคะขอแบ่งมาเพื่อจะลองเอามาปล่อยดูค่ะว่าเขาจะสามารถเกิดในบ่อเลี้ยงปลาแบบนี้ได้ไหมกระถางเลี้ยงปลาค่ะอยากลองเพราะว่าอยากเห็นการเจริญเติบโตของเขาค่ะนี่คือหอยกาบที่ได้มานะคะอันนี้เป็นอ่างที่เรียกว่าอ่างบัวที่มีปลาหางนกยุงอยู่นะคะแต่ก็มีตัวที่ตายแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดินทางไกลนะคะเขาขึ้นมาอยู่บนบกนานแล้วก็มีการล้างโคลนล้างอะไรออกอาจจะทำให้เขาอายุสั้นลงได้นะคะเราปล่อยไว้สองอ่างนะคะอ่างหนึ่งก็จะมีพืชมีหอยตัวเล็กๆอยู่นะคะแต่ตรงนี้ก็จะมีเฉพาะปลาหางนกยุงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาพืชมาปล่อยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ค่อยได้ดูแลนะคะดีที่อ่างนี้ยังมีใบบัวเหลืออยู่ค่ะมีกระถางบัวอยู่นะคะแต่จริงๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเอามาปล่อยคือลุ้นค่ะอยากให้เขามีชีวิตแล้วก็อยู่ในอ่างบัวนี่ค่ะจริงๆจะเอาไปปล่อยในสวนแต่บังเอิญว่าฝนตกแล้วถนนเข้าสวนแฉะนะคะก็เลยไม่เข้าไปค่ะมันเป็นความสุขเล็กๆที่อยากลองค่ะถ้าเขารอดก็ดีไปค่ะถ้าเขาไม่รอดก็ไม่เป็นไรเป็นอาหารของหอยตัวเล็กๆกันค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขากินกันไหมตัวนี้ก็ยังมีน้ำหนักอยู่นะคะแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ค่ะเดี๋ยวตื่นเช้าจะขึ้นไปดูตื่นขึ้นไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพที่เราปล่อยนะคะในวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะแตกต่างกันยังไงเขาจะลงไปฝังตัวอยู่ในพื้นดินไหมถ้าเขาลงไปฝังตัวแสดงว่าเรามีความหวังว่าเขาจะเจริญเติบโตในอ่างนี้ได้ค่ะแต่เขาถ้าเขายังอยู่บนพื้นดินอยู่ที่มองเห็นอยู่แบบนี้นะคะแสดงว่าเราความหวังเราจะน้อยลงอีกนะคะถ้าพรุ่งนี้มองไม่เห็นแสดงว่าเขาเคลื่อนที่ค่ะเขามีการเคลื่อนที่นะคะแสดงว่ายังสามารถจะปรับตัวได้อีกด้วยความหวังนะคะตัวเล็กๆนี่คือปลาหางนกยุงนะคะเอามาปล่อยไว้เพื่อให้กินลูกน้ำนะคะให้กินลูกน้ำยุงค่ะนี่คือหอยกาบที่เราปล่อยลงไปเมื่อสักครู่นะคะดูพวกนี้จะยังมองเห็นอยู่หรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นกันนะคะโตหรือไม่โตถ้าไม่โตก็จะซื้อมาปล่อยใหม่ค่ะโดยเอาไปปล่อยไว้ในเหมืองที่สวนค่ะอยากเลี้ยงหอยกาบตัวใหญ่ๆค่ะเผื่อมีความหวังว่าเขาจะเติบโตหอยกาบชนิดนี้น่าจะตัวใหญ่เท่าฝ่ามือก็เคยเห็นที่เขาขายที่ตลาดนะคะแต่ว่าตัวนี้อาจจะเป็นพันเล็กก็ได้แต่มีความหวังว่าจะเป็นมีความหวังว่าเขาจะเป็นหอยกาบพันใหญ่ค่ะอยากได้พันใหญ่ค่ะอยากกินค่ะหวานพืชหวังผลค่ะปล่อยหอยเพื่อกินหอยค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะว่าเจ้าหอยจะมีลักษณะยังไงต่อไปสำหรับวันนี้กินดีลาไปก่อนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะหน้านี้หน้าฝนรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะกินดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ